ก่อนอื่นนะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆนะคะจากที่เพราะว่าจากที่รายงานของสปสช.ปีที่แล้วเนี่ยมีการรายงานประเด็นเรื่องสุขภาพจิตที่มีแค่สายด่วนสุขภาพจิตกับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังนะคะดิฉันก็เท่าที่จำได้ดิฉันก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไปในปีนี้ค่ะรายงานเล่มนี้ที่ฉันดีใจมากจริงๆที่มีการลงรายละเอียดลึกลงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าสปสช.เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสถานการณ์สุขภาพจิตของประชาชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะในปีนี้นะคะรายงานนี้ลงรายละเอียดลึกขึ้นมีการจำแนกนะคะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็จำแนกรายกลุ่มโรคกลุ่มจิตเวชไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มีการรายงานนะคะเรื่องของการใช้บริการผู้ป่วยอย่างละเอียดจำนวนครั้งจำแนกครั้งจำแนกตามกลุ่มชัดเจนมากอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะและยังมีนะคะรายงานอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชที่ตั้งใจทำร้ายตนเองอันนี้นะคะเป็นสถิติที่มันเพิ่มขึ้นสูงทุกปีมีอยู่ในรายงานนี้แล้วนะคะที่เข้ามาใช้บริการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการติดตามดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะและมีการให้ความสำคัญกับปัญหาพัฒนาการของเด็กค่ะรวมไปถึงการบำบัดต่างๆแต่ท่านประธานคะจากรายงานที่ทางสปสช.เนี่ยทำมาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณานะคะดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทางหน่วยงานตั้งใจทำรายงานมาลงละเอียดขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่รายงานนี้มันจะกลายเป็นแค่หนังสือเล่มนึงค่ะกลายเป็นแค่รายงานเล่มนึงที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรต่อไปเลยดิฉันอยากให้รัฐบาลนะคะแล้วก็เพื่อนสมาชิกเนี่ยนำรายงานฉบับนี้ค่ะมาใช้ทำงานต่อกันค่ะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์สุขภาพจิตกับประชาชนทุกคนค่ะมาระดมความคิดกันค่ะว่าเราจะทำให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรและตัวเลขนะคะที่ดิฉันขึ้นไปเหล่านี้นะคะมันบอกอะไรให้กับผู้บริหารของประเทศเหล่านี้ได้หรือยังตัวเลขในรายงานเล่มนี้จะทำให้ท่านเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มันเกิดขึ้นของประชาชนในปัจจุบันนี้ได้แล้วหรือยังดิฉันเชื่อว่าในรายงานเล่มนี้นะคะเป็นแค่ตัวเลขที่อยู่บนยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายคนค่ะที่ตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้นะคะแล้วก็ดิฉันคงจะเสียใจแทนสปสช.มากๆที่ว่าท่านเนี่ยทำรายงานในปีนี้เรื่องสุขภาพจิตมาอย่างละเอียดรอบคอบขนาดนี้แล้วเนี่ยชี้แจงตัวเลขให้เห็นแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดรัฐบาลนิ่งเฉยค่ะไม่จัดการอะไรต่อรายงานเล่มนี้หนังสือฉบับนี้คงเป็นเพียงได้แค่ไม้ประดับที่อยู่วางไว้บนชั้นหนังสือเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ